เดี๋ยวมาดูกันต่อสาวอีกคนนึงเมื่อสักครู่เห็นอยู่ในจอแล้วคุณแอนทองประสมนั่นเองล่าสุดนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ให้กำลังใจคุณอินดี้อินทัชกับคุณวาวานิชารีนะคะกับกรณีดราม่าคู่จิ้นยืนยันด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่มีแพลนแต่งงานกับคุณเอในปีนี้ค่ะจากกรณีที่คู่จิ้นนะคะคุณอินดี้อินทัชกับคุณวาวานิชารีถูกถล่มอย่างหนักว่าเป็นคู่จิ้นลวงโลกหลังมีแชทไลน์หลุดออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมกันสร้างกระแสทั้งเรื่องของลงรูปและการตอบนักข่าวซึ่งล่าสุดนะคะนางเอกสาวมากความสามารถคุณแอนทองประสมเนี่ยก็มีการจับโยงไปเกี่ยวกับข่าวเมาส์ประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อมีคนตาดีเนี่ยไปสังเกตเห็นว่าคุณแอนเข้าไปให้กำลังใจก็คือไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณอินดี้กับคุณวาวานะคะทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าเธอให้กำลังใจทั้งคู่เรื่องดราม่าหรือเปล่างานนี้นะคะคุณแอนทองประสมชี้แจงว่าปกติก็มีไปคอมเมนต์ไปแซวคุณอินดี้กับวาวาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับดราม่านะคะบางครั้งก็กดไลค์ให้กำลังใจบ้างเพราะว่าอินดี้เนี่ยเคยทำงานละครร่วมกับตนแล้วก็น้องเขาเนี่ยชอบโพสต์ความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองลงโซเชียลยอมรับนะคะว่าอ่านข่าวบ้างแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดส่วนตัวมองว่าอินดี้ยังเด็กค่ะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อจึงไม่รู้ว่าควรต้องรับมือกับสถานการณ์ยังไงนะคะก็ต้องปรับตัวกันไปแต่ในเรื่องของการทำงานค่ะคุณแอนบอกว่าอินดี้เนี่ยเป็นเด็กน่ารักวินัยดีมากองตรงเวลาเสมอนะคะก็เลยอาจจะมีการคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องงานแต่งงานของคุณแอนเองที่มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าได้เลิกแต่งงานกับแฟนหนุ่มคุณเอธินพันธ์สิ้นปีนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะสิ้นปีนี้ยังติดทำละครรอลุ้นใหม่ปีหน้าซึ่งหากมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตอีกทีพร้อมกับเผยเรื่องแต่งตัวเซ็กซี่ออกอีเวนต์ว่าแค่อยากลองใส่แต่ขอใส่ให้ในแบบว่านานๆครั้งนะคะแล้วเธอก็บอกว่าไม่คิดจะรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแอนกันหน่อยค่ะเวลาอินดี้วาวาลงอะไรเงี้ยแอนก็จะมีเข้าไปลงใส่หัวใจแล้วก็แซวอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ก็จำประโยคไม่ได้เพราะว่าแอนแซวอยู่ประจำนี่อาจจะไปแบบพอเห็นเขาเขียนอะไรแล้วก็สู้ๆเด็กน้อยก็เข้าใจเขาค่ะน้องอินดี้เขาก็ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาแบบใส่ๆซื่อๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบว่าโอเคเขาก็ต้องค่อยรับสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยใช่ทำงานดีเป็นคนน่ารักมากเลยไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะยังสงสารจังเลยถาม18รอบแล้วพี่ไม่เคยตอบสักทีรุ่นใหม่ปีหน้าเนาะเดี๋ยวพี่อัปเดต